yo baby it's been so long I know that I gotta move on this love is slipping away boy it's clear it's gone but you're the one I'm missing it's from my heart listen you're all I want baby you're my world for real but you had to go เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมโอเมจินะฮะในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านดันข่าวลับนะครับผมดันใหม่นั่นเองก็จะเป็นสุดยอดแห่งวายุนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้รับสกินของโอเทนงูกันนะครับแล้วก็ดารุมะแล้วก็ด่านต่างๆนะครับผมของรางวัลต่างๆนั่นแหละส่วนชั้น10นี่เอาไว้ทีหลังสุดเลยแล้วกันนะฮะหลักๆเลยนะครับที่คนติดส่วนมากจะเป็นชั้น8นะครับทำไมถึงผ่านไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีตัวฮิลนั่นเองแล้วก็ตัวชุบนะครับก็คือโมโมฮานะทั้งแผงเลยแล้วก็เป็นโอเทนงูนะครับเอาล่ะไปดูตัวละครกันก่อนเลยดีกว่าตัวละครที่แนะนำนะฮะสำหรับสายสปีดแล้วกันเนาะสายตอบโต้ก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนำเป็นสายสปีดก่อนละกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวดาเมจอยู่แล้ว1ตัวละครนะครับจะเป็นอูบูเมก็ได้ฮะหรือโอเทงูก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมไปยืมตัวละครของเขามาละกันนะฮะแล้วก็อินุเงมินี่เอาไว้ที่หลังเลยนะครับผมเอาล่ะตัวละครที่ใช้นะฮะสำคัญที่สุดเลยนะครับชิโรมุโจนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะเอามาเสกลูกนั่นเองนะฮะล่าวิญญาณนะครับอัญเชิญปีศาจน้อยจัดว่าเด็ดมากฮะเอาไปปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสามารถเอาไปผ่านดันน้องล่มชั้น10ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเราทำตัวนี้โหดๆหน่อยเพราะว่าเลือดของปีศาจน้อยขึ้นอยู่กับเลือดของชิโรมุโจนะครับถ้าเลือดชิโรมุโจสัก 2-3 หมื่นอะไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วฮะดูตัวต่อไปนะครับชิโรมุโจ1ตัวแล้วใช่ไหมฮะถ้าไมทาจินะฮะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะแนะนำเป็นสายเร่งแล้วก็สายจบไวนะครับผมชิโรมุโจนะฮะน้องกระต่ายนะครับก็ตัวไหนเปิดก่อนก็ได้ฮะตัวสปีดนะครับแล้วก็ตัวน้องลูกไฟนะครับผมเป็นตัวต่อไปอันนี้ก็4ตัวละครแล้วนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับจะเอาเป็นอูบูเมะก็ได้หรือโอเทนงูนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะครับผมส่วนในเรื่องการเรียงสปีดนะครับชิโรมุโจเนี่ยต้องไวช้ากว่านะครับผมโอเมจิหรือตัวน้องคังงูระนั่นเองนะครับผมจะเป็นตัวเซเมนั่นแหละจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะฮะอันนี้ผมอัพเลเวลมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวดาเมจของเรานะฮะต้องไวกว่านะครับผมไวกว่าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อัพไปแล้วก็ไปเพิ่มสปีดเอาก็ได้หรือปรับเปลี่ยนวิธีเอาก็ได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผ่านดันแบบคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะฮะก็เข้าไปที่ข่าวลับนะครับแล้วก็ให้ไปดูตัวละครนะครับผมสำหรับด่านที่8นะครับตัวละครที่ใช้ผ่านก็จะมีโอเทนงูฮะน้องยามะวาโรไม่ใช่แล้วน้องยามะอุซังินะครับแล้วก็คาเมทาจิลูกไฟนะฮะแล้วก็ชิโรมุโจเอามาเสกวิญญาณนั่นเองกดไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อคอมไบนะครับกดโดนไปก่อน1ทีนะครับคาเมทาจิก็เร่งเทิร์นไปก็ได้นะครับหรือไม่ต้องเร่งก็ได้ฮะลูกไฟนี่กดไปก่อน1ทีฮะเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับโอริงูเปล่าได้เลยครับผมจังหวะนี้ฟึบ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 โดนโต้มาโอเคฮะโดนโต้แค่ทีเดียวก็ดวงดีหน่อยแล้วกันนะครับกดม็อบเทิร์นให้โอริงูฮะเป่าไป1รอบนะครับผมฟึบ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 เขาก็ไม่เหลือตัวละครบนพื้นที่เลยใช่ไหมฮะบนฟิลเราก็อัญเชิญล่าวิญญาณออกมานะครับทำให้เขาชุบชีวิตไม่ได้นะครับโดดตีธรรมดาก็ได้ฮะนี่ฮะแล้วก็ล่าวิญญาณนะฮะดีหน่อยตรงที่เขาอาจจะไปสุ่มตีก็ได้นะครับไม่รู้ว่า AI คิดยังไงฮะบางทีก็ป่วนเหมือนกันนะกดโดดไปอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับพยายามอย่าพึ่งให้เขาตายนะฮะสำหรับโอคุนะก็ตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเลือกพวกลูกควายแล้วก็ตัวละครอื่นๆโอสกิลโอเทนงูไปอีกหนึ่งทีครับผมเมื่อผ่านรอบนี้ไปเราก็สามารถฆ่าเขาได้เลยถ้าเราฆ่าได้นะเพราะว่าเราจะเอาสกิลเก็บไว้2สกิลรอบหน้านะครับโอเคลูกควายยังเหลือครับ1นะฮะก็ใช้ชิโรมุโจเนี่ยล่าวิญญาณต่ออีก1รอบนะครับแล้วก็ตีธรรมดาไปให้โอคุนะทำความเสียหายเราแทนนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องชุบเพราะว่า3ตัวนั้นที่ชุบมานี่ค่อนข้างเป็นปัญหานิดนึงตีธรรมดาเข้าไปฮะตีธรรมดาลงสกิลได้เลยครับผมปึ๊บ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 เกือบตายอยู่ฮะเราเนี่ยแหละเกือบตายอยู่นะครับโดดอีกหนึ่งรอบแล้วกันฮะลูกไฟมันเหลือฮะโดดเรียบร้อยแล้วเป็นเทิร์นของชิโรมุโจนะครับผมก็ใส่สกิลไปอีกหนึ่งรอบได้เลยนะฮะปึ๊บอาวิญญาณกดตีธรรมดาก็ได้ฮะเดี๋ยวให้เขาตีเสริมอีกหนึ่งทีละกันนะครับปึ๊บเข้าไปฮะก็เทิร์นนี้เป็นของเราครับผมโอเทงูเป่าได้เลยครับผมน่าจะตายแล้วล่ะเรียบร้อยครับพอมาถึงในส่วนเวฟที่2นะฮะจะเจอพวกโยโกะและก็คาไมทาจิถ้าเราเอาตัวเร่งมาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยทันนะครับผมมันจะไม่ค่อยทันมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คืออาจจะโดนโยโกะสอยตายได้แต่ถ้าทีมตอบโต้นี้มัน
อาจจะสบายหน่อยนะฮะมีลิงหอยนะครับแต่ก็อาจจะมีตายบ้างนะครับมาถึงในส่วนลูกไฟตีธราไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดูจากลูกไฟแล้วเราเหลือหมดสกิลไปก่อน1ทีนะครับปึ๊บๆๆๆๆแล้วก็มอบเทิร์นให้1อีก1รอบนะครับผมลงไปได้เลยฮะจังหวะนี้โยโกะก็ไม่มีบนฟิวแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตายนะงั้นตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะฮะเล่งเทิร์นไปฮะเล่งเทิร์นไปแล้วตีธรรมดาไปอีก1ทีครับผมมาถึงในส่วนเวฟที่3นะครับเวฟที่3นี้เราก็ต้องกระโดด1ทีก็พอนะฮะโดดเยอะก็ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่แล้วแต่นะครับลูกไฟก็ตีธรรมดาไปแล้วกันนะฮะผมว่าเอาตัวลูกไฟออกเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับแต่เอามาติดไว้นิดนึงกันพลาดแล้วก็โอเดงูเป่าได้เลยครับผมพอมาถึงเวฟของคังกูล่านะครับเราก็เอามาลดความเสียหาย 35% เพราะว่าเรายังเป่าอีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วก็ตัวชิโรโมโจเนี่ยตีธรรมดาไปก่อน1รอบนะครับโอเดงูเขาเป่าฮะโอ้เราแทบเทินเราลดวืบเลยมีหลายสกิลจัดฮะตีคาไมทาจิเราเดี้ยงไปแล้วครับผมตีอยู่ตัวเดียวด้วยนะคังกูล่าฮะจะมอบเทิร์นดีไหมอ่ะเหมือนจะมอบฟรีนะครับงั้นมอบกระต่ายแล้วกันนะฮะจังหวะนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะฟรีน่าจะฟรีเอากระต่ายไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะกันพลาดกันพลาดบึ้งเข้าไปฮะลูกไฟหนึ่งรอบครับโอ้ดึงกูเป่าได้เลยครับผมเวฟที่2ดาเมจจริงๆเขาก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะฮะแต่เราจะเอามาแค่ยังไงดีอ่ะกันพลาดกันพลาดนะครับเขาน่าจะหิวตัวละครต่อไปเราก็โดดต่อฮะเทิร์นของเราไหมไม่เทิร์นของเราครับจังหวะนี้ก็ตีตัวกลางไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ติดหลับด้วยฮะงานเข้าครับผมเขาบอกงานเข้าฮะติดหลับด้วยโอเคโอ้ดึงกูเป่าได้เลยครับผมคิโลเราน่าจะไปแล้วล่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับกดล่าวิญญาณไปครับเขาจะไม่สามารถชุบโอทิงูได้แล้วก็ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตีตัวกลางไปก่อนฮะสำคัญเลยก็คือตัวกลางเนี่ยจะทำยังไงให้ตายถ้าตายแล้วใช่ไหมครับเป็นตัวไหน โอเคมอบแถบเทิร์นให้โอทิงูอีกหนึ่งรอบแล้วกันฮะเป่าโลดบึ้ง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 เหลือหนึ่งเวฟนะครับผมเอามาดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะตามที่เห็นตัวละครเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรมากมายเนาะแล้วก็ใส่พวกรูนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะฮะกดใส่ล่าวิญญาณไปครับเขาก็จะชุบไม่ได้นะครับดักทางไว้เลยฮะแต่ถ้าเล่นตอบต้นน่าจะง่ายกว่านี้นะครับผมแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ทีมแบบนี้นะครับจะไวหน่อยนะครับผมถ้าเราแบบว่ากดโกกดไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองนะฮะตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในด่านที่9นะครับก็จะมีโยคิชินั่นเองนะฮะแนะนำให้ใส่เป็นลูกไฟแล้วกันนะครับผมลูกไฟก็สลับรุ่นของชิโรโมโจมาใส่ก็ได้เราจะเอาตัวชิโรโมโจออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลไอเนี่ยลดความเสียหาย 35% นะครับเป็นร่างวิญญาณแทนแล้วกันนะฮะอัญเชิญต่อชีวิตนะครับเพราะว่าเราจะไม่เน้นทิวฮิวเลยนะครับผมแต่จริงๆทีมตอบโต้ทีมฮิวเนี่ยจะดีกว่านะฮะโอกาสเสี่ยงค่อนข้างน้อยด้วยฮะก็ไปลุยกันเลยนะฮะสำหรับด่านที่9นะครับตัวละครที่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอทิงู1ตัวฮะดาเมจรอง1ตัวนะครับเล่งแทบเทิร์น1ตัวนะฮะแล้วก็ตัวโยคิชิ1ตัวละครนะครับผมเอามาโดดก่อนเลยฮะจังหวะนี้ปึ๊บถึงเทิร์นของเราหรอลูกไฟไม่ต้องลูกไฟเต็มอยู่นะครับโอทิงูครับผมเป่าได้เลยเรียบร้อยโดนตบโต้1ทีอยู่นะทีเดียวไม่เป็นไรฮะกดสกิลไปได้เลยครับผมเอาเฮโดมาดึงกระจกแล้วเนี่ยจริงจริงนะครับสกิลได้อยู่สกิลได้อยู่นะฮะก็ตัวนี้แล้วกันนะฮะปึบเข้าไปฮะหนึ่งที่นะครับแล้วก็เอามาให้ลูกไฟแล้วกันปึบเข้าไปเราจะได้สปีดด้วยเผื่อจะไปถึงเทิร์นของเราฮะตีเวลาไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาต้องชุบแน่นอน30,000 กว่า 38,000 นะฮะเยอะมากปึบเข้าไปอันนี้เราต้องรับดาเมจให้ได้นะครับแนะนำว่าให้ทำตัวละคร4ดาวขึ้นแล้วกันนะครับผม 4-5 ดาวขึ้นนะฮะงั้นลำบากแน่นอนโหโดนสกิลเกือบตายอยู่เนี่ยเอาไปเลยจะเหลือถึงเวฟสุดท้ายไหมน่าจะถึงอยู่นะฮะ
ตีธรรมดาแล้วกันนะครับเดี๋ยวลูกไฟไม่พอฮะตีธรรมดาไปอีกหนึ่งรอบนะครับถึงเทิร์นหงโอเทงูนะครับเป่าได้เลยฮะเป่า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 นะครับรอบถัดเทิร์นปล่อยไปแล้วกันฮะธรรมดาครับเดี๋ยวหมาใช้สกิลนะครับตัวดาเมจรองของเราคอยเก็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นหมานี่แหละเพื่อนๆก็อาจจะใช้อุบูเมสหรือดาเมจ2ตัวมันจะไวกว่านะครับพอมันถึงเวฟที่2นะฮะเราก็กระโดดไปได้เลยนะครับเลือดน้อยไม่เป็นไรปล่อยไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้กะตายอยู่แล้วอันนี้มีโอกาสที่เราจะโดนตอบโต้นะครับจากซูเทนโดนะฮะก็กดสกิลไว้ได้ก่อนได้เลยโต้ไปแล้วฮะ2ทีด้วยนะครับผมเร่งสปีดไปนะครับเอาถึงเป่าอีก1ทีเป่า1ทีเรียบร้อยครับผมอันนี้เก็บสกิลก็ได้นะครับเก็บสกิลก็ได้ตีธรรมดาไปฮะตีธรรมดาไปอีกทีดาเมจรองฮะได้อยู่ได้อยู่นะฮะมาถึงเวฟนี้ครับค่อนข้างทำใจนิดนึงเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยดาเมจเหลือๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราลูกไฟเหลืออยู่นะครับแล้วก็โอเทงูของเขามีเทคอนด้วยนะครับเราก็ใส่สกิลไปได้เลยฮะแบบนี้ครับผมสกิลไปฮะมอบเทิร์นให้อีก1รอบเราจะเสียลูกไฟนะครับแต่เราไม่ได้เลี้ยงลูกไฟมาก็ลูกหมาได้ตีอยู่นะฮะมันมอบลูกไฟแทนแล้วกันนะครับเปิดบัฟลูกไฟฮะและสปีดด้วยเอาสกิลนี้ฮะต่อชีวิตให้โอทิงูได้เลยนะครับมีโอกาสที่โอทิงูจะตายสูงมากสกิลต่อไปฮะมาสับไปก่อนจังหวะนี้ต้องหวังให้โอทิงูตายครับผมปึบโดนยันไปฮะโอเคเรียบร้อยฮะตายเรียบร้อยแล้วนะครับมาติดแข็งด้วยนะฮะโอทิงูเป่าได้เลยครับผมปึบ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 เหลืออีกหนึ่งรอบฮะมอบเทิร์นให้หมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพัฒนาการเหรอช้าไปช้าไปเขาบอกเลยว่าช้าไปโอ้ยโดนแช่แข็งไปอีเข้าไป1ทีฮะตอบโต้ใส่สกิลไปเขาตีตัวไหนโอ้สกิลเลยฮะหมาเกือบตายอยู่นะโอริงูเป่าครับผมเป็นไง ก็เป็น1ทิกแล้วกันนะฮะนี่ฮะเวลาผ่านด่านนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมส่วนด่านที่10เนี่ยจะใช้หลักการแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับต้องเป็นทีมที่มีฮูโรโดจิอะไรพวกนั้นนะครับผมสำหรับด่านที่10นะครับตัวละครที่จะปรับเปลี่ยนเลยก็คือนะฮะถ้าเพื่อนๆมีดาเมจก็ดีไปฮะแต่ผมไม่มีตัวดาเมจแบบหมู่นะครับผมก็เลยแนะนำให้ใช้ตัวตอบโต้แล้วกันนะฮะตัวฮิล1ตัวนะครับจะเป็นโมโมฮานะก็ได้นะฮะหรือจะเป็นเอบิสุก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปฮะจะเป็นเฮโยนะครับแล้วก็หอยเฮโยนี่จะเอามาก็ได้หรือจะเอาเป็นตัวเร่งแถบเพลินก็ได้นะแล้วก็น้องลูกไฟ1ตัวละก่อนแล้วกันนะฮะน้องลูกไฟนะครับใส่เป็นประมาณนี้แนะนำว่าให้ลงเลือดเยอะๆละกันนะครับกันพลาดกันที่จะตายนะฮะหรือทำ5ดาวไปได้เลยยิ่งดีนะครับถ้าเราจะผ่านเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากคังูระนะครับเป็นเซเมนะครับผมโอเคสลับสับเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันนะฮะตะกี้เจ๊งโอเคโอเคโอเคสำหรับเซเมนะครับก็จะใช้สกิลอยู่2แบบนะครับจะใส่เป็นยัน HP นะครับผมถ้าเป็นเลเวล5ด้วยจะดีมากฮะแต่ผมยังไม่เลเวล5เนาะเดี๋ยวผมขอเอาเป็นมัดแทนไปแล้วกันนะฮะมัดไปแต่ฮิวมาก็ได้เนี่ยติดตัวสร้างความเสียหายโอเคลบล้างสถานะปั๊บนะฮะแต่เอาเป็นยันไปแล้วกันนะฮะเผื่อพลาดเราจะได้ไปใส่เขาได้ก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะตัวละครที่ใช้ในชั้น10นะครับก็จะเป็นสายตอบโต้ทั้งหมดที่ผมมีนะแต่เป็นมูฮานะจะดีกว่าเพราะว่าเราเอาไว้ชุบได้นะครับแล้วก็อีกอย่าง6ดาวจะง่ายกว่านะฮะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวละครแล้วกันนะครับเอามาลิงก์ก่อน1ที่นะฮะเฮโยก็เอามาดึงได้เลยครับผมดึงนี่ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเราจะอาจจะไม่โดนสกิลนะฮะอาจเฉยๆนะเพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้มียักษ์แดงด้วยครับตอบโต้ไป1ทีฮะยัน HP ใส่ไปได้เลยครับผมลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% น้อยกว่าคังูระหน่อยฮะคังูระ 35% ตอบโต้ตีเข้าไปฮะขอไป1ทีก็ลูกไฟเลยแล้วกันเนาะหมาสไลด์ครับผมจังหวะนี้ขาดนิดนึงติดไฟท้อนกลับด้วยติดยักษ์แดงด้วยนะตีแล้วตีอีกเขาเรียกตีแล้วตีอีกนะฮะก็เอาเฮโยดึงเหมือนเดิมนะครับ
โชคดีหน่อยติดครับผมจะปักเสาก็ได้ฮะหรือเก็บไว้ปักเสารอบหน้าก็ได้นะครับกันพลาดก็ปักหน่อยแล้วกันนะฮะเอาไว้มาฮิวเลือดจะได้ฮิวหรือเปล่าจะได้ฮิวหรือเปล่าไปเยอะไปหนึ่งทีบึบเข้าไปถึงเธอน้องลูกไฟฮะไปอินหมาอยู่นะหมาไม่ตอบโต้ตีธรรมดาเอาก็ได้นะครับมาส่วนในเวฟที่2นะครับนี่ฮะเราก็จะเห็นสกินของน้องหอยฮะก็หอยเขาไวมากๆนะครับน่าจะ240บวกนะครับคือไวโคตรๆว่าอย่างนั้นเลยก็ได้เนาะปักเสาปักเสาหนึ่งทีฮะตีมาตีกลับครับผมจังหวะนี้ตีมาตีกลับนะฮะ15,000ละตีมาตีกลับฮะผมไม่ติดขี้ตีกลับไปอีกทีตีกลับไปอีกทีลงสกีย่อนๆเนาะย่อนๆเนาะใส่ยันชุบชีวิตเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราใส่สกิลไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดนะฮะมันไม่ค่อยติดเอาจริงๆมันติดยากติดยากติดเดียนสกิลไปฮะมาสไลด์มาสไลด์ถ้าตายหน่อยจะดีมากอ้าวตัวกลางตายครับผมขอบอกได้เลยว่าโอเคฮะถ้าตัวกลางตายก็สบายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเขาดูดเลือดหมูได้แล้วก็ต้านสถานะต่างๆนะครับที่เหลือเราก็ค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะฮะตีไปฮะติดทันกนโคอยู่นะหอยสบายครับผมจังหวะนี้ติดไปอีกหนึ่งทีเลือดน้อยเหรอสับแป๊บสับแป๊บไปครับคราวนี้จะลิงก็ได้นะครับไม่ลิงก็ได้นะฮะลิงหน่อยแล้วกันนะครับผมลูกไฟน่าจะเหลือพออยู่ใส่สกิลไปเลยฮะธรรมดาธรรมดานี่แหละตบโต๊ะตบโต๊ะหอยสกิลไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยครับผมมาถึงในเวฟนี้นะครับเวฟที่3อันนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราต้องไวกว่าเอาตัวเร่งมาก็ได้นะฮะแล้วก็ดึงไปก่อนได้เลยนะครับนี่เขามีซามิเซนด้วยปักเสาไปก่อนนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เจเนี่ยเจหิมะเนี่ยตีเราน้อยที่สุดนะครับโหโดนติดพิษครับผมการค่อนข้างหยาบนิดนึงเพราะว่าเขาใส่เทคอน2ตัวละครนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงต่อฮะเราลิงก์เราจะได้5เอาลิงก์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าลูกไฟน่าจะเหลือนะครับแล้วเทิร์นต่อไปนะครับเราใส่เป็นยันชุบชีวิตยัน HP นะฮะชุบชีวิตตรงไหนเลย HP นะครับนี่ก็ตีธรรมดาไปก่อนโล่เนี่ยถ้าเรารีบทำลายนะครับเขาจะสร้างความเสียหายกลับมาที่เราเองนะครับผมก็เหมือนเป็นการเก็บดาเมจไปเรื่อยแบบนี้นะครับอันนี้โดนพิษนะเสาโดนพิษเสาโดนพิษตีไปก่อนพอเขาสกิลมาปุ๊บเราตีไปถ้าโล่แตกเนี่ยเดี๋ยวดูฮะเลือดหายหมดเลยครึ่งถ้าตายหมดฮะโอ้แปะยันม่วงครับยันม่วงนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าหยาบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะบังคับให้เราตีเรื่อยๆฮะตีจนกว่าเราจะตายเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวตาหน้าดึง4 2 3พออยู่นะฮะก็ลิงก์ไปก่อน1ทีฮะการพลาดนะครับเอาเฮโยไปดึงได้เลยนะครับผมเฮโยดึงฮะแล้วก็ตัวนี้ปักเสานะครับที่เหลือก็แล้วแต่เวรกรรมฮะจะนำพาโดนซับไปหนึ่งทีฮะติดเทคอนอีกด้วยตีเสาครับผมโอ้ยเซเมติดสับสนได้ลิงก์อยู่นะครับแต่ตาหน้าอาจจะไม่ได้ใช้สกิลนะฮะรับดาเมจมากขึ้นนะครับผมสกิลได้นะครับปักเสาไม่ได้โอเคนะครับผมงั้นเก็บสกิลไว้หน่อยแล้วกันนะฮะตีเซเมไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตีธรรมดาไปฮะดึงครับผม1รอบติดไหมติดอยู่นะโอ้ยังได้อยู่ฮะดวงดีนิดนึงนะครับต้องหวังพึ่งดวงด้วยฮะอาจจะลงรอบเดียวไม่ผ่านนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะลงรอบเดียวไม่ผ่านนะเอเมตีหรอถึงเทิร์นของหอยลิงต่อนะครับยูกิออนนะแช่แข็งรัวๆแน่นอนฮะตัวละครเราตายไป1ตัวละครแล้วฮะต่อติดสับสนด้วยครับผมโอเคติดยุ่ยอยู่นะครับพอติดยุ่ยปุ๊บเดี๋ยวเราไปตีตัวนี้นะครับผมมาสไลด์ฮะมาสไลด์ได้อยู่นะครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาจะกลางโลกอีก1รอบนะครับนั่นแหละ
ดีตรงที่เราลิงก์ไปก่อนอ๋อโหยแต่ไส้แตกไส้แตกไปแล้วตัวยุ่ๆเรานะครับปักเสาแป๊บปักเสาแป๊บอีมาตีกลับ1ทีโดดไปติดเทคติดเทคคอนลิงก์ต่อ1รอบแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับเราคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะมัดนะฮะเอายัน HP ไปก่อนแล้วกันนะฮะกันพลาดนะครับตีไป1รอบฮะจะตายแล้วจะตายแล้วนะฮะติดยันม่วงครับผมตีเข้าไป1ทีตายไปแล้ว1ตัวละครนะครับตัวค่อนข้างปัญหานะฮะตัวปัญหาหนักมากโอ้เซเมยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นิดนึงนะครับตีธรรมดาโอ้ยเกือบตายเกือบตายเออเรียบร้อยฮะเซเมตายไปเรียบร้อยฮะที่เหลือก็ไม่ครับเซเมเราน่าจะตายฮะดูจากทรงแล้วนะครับได้ไหมตีธรรมดามาตีเสาไปโลดโอเคเซเมตายไม่เป็นไรฮะปล่อยผ่านได้เลยต้องลุ้นต้องลุ้นนะฮะถ้าเราไม่มีตัวละครเลยเราต้องลุ้นลำบากนิดนึงเรียบร้อยครับผมผ่านด้วย7นาทีเนาะตัวละครที่มีเดี๋ยวเราพาไปดูรูนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับชั้นที่10นะครับประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะลงรอบเดียวไม่ผ่านต้องลงหลายๆรอบเอานะครับตัวละครที่เราใช้ตะกี้นะครับก็จะเป็นน้องลูกไฟ1ตัวละครนะครับหลักๆเลยก็คือตัวดาเมจฮะน้องหมาแล้วกันนะใส่เป็นฮาริออนนานะครับเราต้องใช้แน่นอนฮะเพราะว่าไม่เก็บตัวนึงก็ต้องเก็บหมู่นะครับผมจะมีผลอย่างมากอย่างพวกโอเดนูอะไรพวกนี้น่าจะไวกว่าเยอะอูเมะอะไรพวกนี้ก็ไวกว่าเยอะนะครับแล้วตัวต่อมานะฮะที่ใช้อีกก็คือเอบิสุนะฮะอันนี้จะเอาเป็นโมโมแทนก็ได้นะครับเน้นเลือดไปได้เลยนะครับผมตัวเอบิสุเอามาปักเสาฮะเผื่อคนเล่นตามก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวลิงฮะตัวแชร์ดาเมจนะครับผมนี่คือโซชุนั่นเองนะครับโซชุก็จะค่อนข้างจำเป็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะตายตั้งแต่เวฟที่2ได้นะครับถ้าเราไม่มีลิงนะฮะโอ้โหค่อนข้างหยาบนิดนึงฮะเฮโยครับผมตัวที่ใช้นะตัวที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นเซตฮันกอนโคนะครับแล้วก็มีแม่นอยู่ประมาณ70กว่านะครับเป็นแม่น5ดาวเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถหาแม่นได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวน้องลูกไฟฮะใส่ประมาณนี้ครับผมของบวก0บวก0บวก0มีบวก15นะครับมี HP ก็ไปถอดมาจากน้องหมาตอนที่เป็น PP นั่นแหละนะครับก็จะใส่เป็นแมวกวักนะฮะจริงๆจะใส่อะไรก็ได้จากที่ดูตะกี้ลูกไฟค่อนข้างเหลือเฟือด้วยซ้ำเลยครับก็จะเอามาใช้บางทีที่พอเท่านั้นเองเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าฮะกับทิกเทคนิควิธีการผ่านด้านนะข่าวลับใหม่นะฮะสกินโอเทนงูนะครับ8 90นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปผ่านได้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับ